ปุกลุกไหมหลังไม่ไปงานแต่งเวียเข้าพิธีวิวาไปอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวั์กับวิกกี้พีมนญาที่แต่งงานกันเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565บอกเลยค่ะว่าเป็นอีกคู่ที่ดูเหมาะสมกันมากๆเจ้าบ่าวก็หล่อเท่ส่วนเจ้าสาวก็สวยออาร่ากระจายอย่างกับนางเอกเกาหลีแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นดราม่าซะแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามีโซเชียลบางคนที่สงสัยมากๆว่าทำไมคูคจิ้นอย่างปุกลุกฝนทิพย์กับไมพัทรเดช ถึงไม่แปงานแต่งงานของพระเอกรุ่นพี่อย่างเวียเพราะว่าทั้ง3คนนั้นเคยอยู่ในสังกัดเดียวกันมาก่อนก่อนที่ปุกลุกจะย้ายไปเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดเพราะว่าปุกลุกมีการโพสต์ภาพไปเที่ยวทะเลพร้อมระบุว่าเธอรักเขาไม่คิดรักทะเลแบบเราบ้างหรอ จากนั้นก็มีชาวเน็ตทนไม่ไหวเข้าไปถามปุกลุกกลางไอจีว่าไม่เห็นหนูและน้องไม้เป็นงานแต่งงานพี่เวียเลยค่ะหรือว่าไม่ว่างติดถ่ายละครคะแค่ถามดูค่ะงานนี้ก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็ให้เหตุผลว่าเวียบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเชิญแขกไม่กี่คนเฉพาะคนในครอบครัวบางคนก็บอกว่ามาถามแบบนี้ต้องการให้ปุกลุกทัวลงหรือยอย่างไรคอมเมนต์โรรเลยว่า ไม่ได้ถูกเชิญนะคะพี่เวียเขาไม่ได้เชิญทุกคนแบบนี้ก็ถามหรอคะจําเป็นที่จะต้องเชิญไมมปุ๊กหรอคะไม้ปุ๊กลูกคุณไม่ได้หน้าใหญ่ขนาดนั้นเขาก็บอกแต่แรกแล้วว่าเขาเชิญแต่ครอบครัวและเพื่อนสนิทเขาแหมถามมาได้เดี๋ยวคนก็หมั่นไส้ไม้ปุ๊กหรอกว่าทําไมเวียต้องเชิญเกิดเป็นปุ๊กลุกแค่หายใจก็ผิดมีแค่ตดอย่างเดียวมั้งที่ไม่ผิด ใช่สงสารน้องมากทำอะไรก็ผิดจริงๆค่ะเห็นด้วยวันนี้ครบรอบวันเกิดของน้องขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามีคนที่รักน้องจริงใจวอวยพรให้น้องนะคะเอาเป็นว่าอย่าดรามากกันเลยนะคะ